เป็นหัวใจหลักของการทำเกษตรทั้งน้ำจากธรรมชาติและแหล่งน้ำใต้ดินแต่การพัฒนาระบบจัดการน้ำที่ดีนั้นต้องมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยให้การจัดการน้ำในการเกษตรมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์จังตระกุลจึงได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นดำเนินการหาแนวทางแก้ปัญหาให้เกษตรกรโดยการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนครับสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นในกิจกรรมการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยมีว่าที่ร้อยตรีบุญยวัฒน์สุริยวงศ์เกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานครับสืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้สำรวจเกษตรกรที่มีความประสงค์ลดต้นทุนการสูบน้ำเข้าร่วมกว่า 7,000 รายจึงได้มีแนวทางการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยในปี 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาลจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน163ระบบและในปี 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นได้เป็นผู้เสนอเพื่อยื่นขอโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปทั้งสิ้น604ระบบแต่งบประมาณกองทุนมีจำกัดด้านนายสุรพงษ์พินิจมนตรีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะให้ความรู้แก่เกษตรกรไปตั้งแต่ขั้นตอนและระเบียบการขอเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นและโอกาสในการขอเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นแนวทางการส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตพืชสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากผู้รับซื้อโดยตรงรวมถึงการขนส่งผลผลิตจากไปรษณีย์ขอนแก่นและเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำการเกษตรสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดขอนแก่นและมีรายได้อย่างยั่งยืนครับคือเป็นข้อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรนี่ขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงโครงการต่างๆที่รัฐบาลจัดสรรมายังไม่เพียงพอครับก็เป็นเกษตรกรที่ตกหล่นยังไม่ได้งบประมาณที่ขอจากรัฐบาลของกองทุนอนุรักษ์พลังงานทางเราก็เลยได้ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงซอฟต์โลนนะครับแล้วก็ช่วงสถานการณ์ยูเครนรัสเซียเขารบกันนะครับทำให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีความอ่อนตัวเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะต้องรีบเอาโอกาสนี้ทำอาชีพให้เกิดความมั่นคงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เชิญทั้งผู้รวบรวมผลผลิตที่รายใหญ่นะครับมาซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกอยู่แล้วครับเพื่อเอาไปขายให้เกษตรกรมีรายได้ทุกวันแล้วก็ให้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนี่ซึ่งมีMOUกับสภาเกษตรกรแห่งชาติอยู่แล้วนี่มาขนส่งสินค้าเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรและขอพื้นที่ขายในแพลตฟอร์มที่ไปรษณีย์ไทยเขามี Thailand post mart เรืออร่อยทั่วไทยก็คาดว่าสิ่งที่เกษตรกรขาดเหลือทั้งหมดเนี่ยเราจะเติมเต็มให้เขามีความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้นครับในงานยังมีการให้ความรู้ในด้านการประกันภัยและการจำหน่ายสินค้าจากเว็บไซต์ Thailand post mart ด้วยครับส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติการนำโดยท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักผมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นก็จะส่งผ่านข้อมูลข้อเท็จจริงที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรหรือกองทุนอื่นๆให้ถึงมือเกษตรกรแล้วก็เป็นคนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเดินไปในทิศทางที่เกิดความมั่นคงทางครอบครัวและอาชีพครับ